พร้อมนะ3 2 1ฮึบว้าวจะมีอะไรออกมามั้ยเนี่ยเรากลัวเกินเราแอบข้างก่อนแอบข้างก่อนฉันก็กลัวเหมือนกันเหมือนตอนจะมาจะลาไปแล้วยิงอะไรก็เข้าไปลงเปลืองโอ้โหเฮ้ยไอ้เครื่องมันทำงานอยู่เหมือนจะระเบิดไม่รู้มันระเบิดหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าแล็บนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปยังห้องใต้ดิน2ที่เห็นป่ะอ๋อนี่ไงมีสัญลักษณ์ของสารพิษอยู่อ๋อใต้พื้นได้ข้างล่างมีตัวอะไรเดินอยู่เหมือนแมลงอ่ะเฮ้ยจริงด้วยเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวด้วงเลยแต่ว่าขาของมันยาวกว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ขาแต่เป็นหนวดแปลกนะหนวดหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเพราะว่าสารเคมีร้ายแรงอ่ะเฮ้ยนี่ทุกคนอะไรอ่ะฉันเจอละถ้าเราอยากจะเข้าไปในห้องสายเคมีแล้วก็เราก็ใส่ชุดกันเคมีไปเลยดิเออใช่อึ๊บตะดานเย้พวกเราเหมือนอยู่ในแบ็ครูมเลยนะตอนเนี้ยเอาละเราจะเข้าไปสืบในแบ็ครูมแต่ฉันไม่รู้ว่าด้านในมันมีอะไรบ้างพวกนายถืออาวุธกันให้พร้อมเราจะเข้าไปที่ Repertory 2โอ้ยเขียวอีอ่ะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงจำกัดนะจำกัดแป้งฮะรีบเร็วชุดเกาะมันอยู่ได้ไม่นานจริงเหรอนี่อะไรอ่ะเอาต้องกดรหัสมั่วๆเหรอมันมีรหัสอยู่ฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ก็มีเอ้ยนี่ก็มี PM 2.5 ไม่ใช่โอ้ยสารเคมีกำลังจะเข้าตัวฉันหมดแล้วตอนนี้อ๋อนี่ไงเห็นป้ายอยู่มีป้ายแต่ว่าป้ายทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องจำป่ะ CL เท่ากับ17แต่เราต้องเปลี่ยนชุดก่อนอ๋อ PM เท่ากับ61เอ้ยขึ้นมาก่อนไอ้พวกนายไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการดูนี่เอง PM เท่ากับ61ฮึบโอเคสารพิษกัดขึ้นมาเลยเกือบตายต้องใส่ชุดใหม่อีกครั้งนึงเป็นไงมีใครได้รหัสอะไรเพิ่มยัง RB เท่ากับ37 NA เท่ากับ11 CL เท่ากับ17เราต้องการ RB RB เท่ากับ37 RB เท่ากับ37โอเคเรียบร้อยตอนนี้รหัสมันนับถอยหลังอยู่8 7 6 5 4 3 2 1ศูนย์เอ้าอ๋อต้องเติมรหัสให้ครบไม่งั้นเนี่ยรหัสมันจะถอยหลังประตูตรงนี้เปิดไม่ได้งั้นน่าจะเป็นไฟบังคับให้พวกเราเนี่ยไปที่เตาปฏิกรณ์ไม่ก็ลงไปด้านล่างพวกนายจะเลือกอะไรอ่ะลงไปด้านล่างก่อนไหมฉันก็ลงอุ้ยเอ้ยสารพิษพวกนี้มันคงอยู่มานานแล้วอ่ะมันทำให้ที่นี่ไม่มีออกซิเจนดีๆเลยปิดเฮ้ยแง่พวกแกโดนแน่เอาสิมีไหนแมลงสาบอ่ะโหช่วยด้วยมันมาเรื่อยๆช่วยด้วยเฮ้ยฉันจัดการเองเฮ้ยแกข้าเฮนรี่เหรอเฮนรี่เพื่อนเราฉันจัดไปแล้ว1บทเพลงเฮ้ยขึ้นมามันมีการป้องกันตัวเองด้วยกระดองมันอ่ะเอ๊ปิดยังพี่กิตปิดแล้วปิดครบหรือยังแกขึ้นมาแล้วขึ้นโอเคเฮ้ยไอพวกตัวพวกนั้นน่ะมันเปลือกแข็งมากอ่ะพี่กิตพี่ป๊อปมาเรื่อยๆชุดของพวกเรากำลังจะหมดแล้วชุดของแป้งมันข้างมีรูน้ำป๊อปยิงใส่ตะกี้อ้าวเฮ้ยโอเคนี่เราหยิบไอ้แท่งเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เหรอควบคุมเหรอเออน่าจะเป็นตัวปิดวาล์วนั่นแหละฝั่งนี้มีที่แลกของกับมีกล้องติดตามตัวฉันจะลองเดือนนี้ดูเฮ้ยเลเซอร์โอ้ยโดนนายต้องขยับก่อนนะโทษทีฉันลืมไปว่าพวกนายอยู่ตรงนั้นอะแล้วฉันจะปิดยังไงนี่ไงเราขยับได้โอเคยองกันยองค่อยๆยองมาว้าวป๊อบจังดิเข้าใจละนี่มันคือห้องลำแสงตกกระทบถ้าเกิดว่าเราทำให้ไอ้กระจกพวกนี้เนี่ยมันแบบดึ๊บๆๆได้ก็จะ
พี่กิจนายนี่ฉลาดเกินไปนะจีเนียสนายจีเนียสมากเกินกว่าที่ไม่ใช่เราขยับแล้วมันไปโดนตัวเองมันไปโดนเองคุณแล้วนี่พังเลยดูดิพังกระจายเฮ้ยนี่ข้างบนมีชุดอยู่โอ้โหในวันที่มันไม่สดใสมันก็ยังมีบางอย่างที่คอยช่วยเราเสมอจีเนียสอีกแล้วเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ยโดนโดนทำไมนายเด็กเด็กซนเด็กซนขยับขยับเราต้องขยับให้นี่ตรงนี้มีปริซึมอยู่สามารถขยับได้ครับหมุนได้หมุนได้ค่อยๆนะไอ้โ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 อ้ไอ้ชุกฉันว่านะพวกนายอ่ะจงใจดูก็รู้ได้ไหมได้ไหมเอาการเชื่อมโยงโอ้ยพี่พบนี่คือการจงใจจงใจแน่ๆยิงหันหันอีกฉันว่าตรงนี้ต้องหมุนด้วยนะโอ้ยโอเคมันหมุนบ้างมันหมุนบ้างข้างบนน่ะโอ้ยไอ้พี่ป๊าฉันเจ็บนะเรากระทบกับฝั่งกระจกฝั่งนู้นได้ป่ะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจีจีเย้โอเคไปเป็นชุดก่อนไปเป็นชุดก่อนสุดยอดเลยสุดยอดเอาละเข้ามาแบบนี้จัดการเก็บของนี่ทุกคนฉันได้น้ำมาด้วยดูได้น้ำอะไรอ่ะได้น้ำแตงโมมาจ้าสวบกินน้ำแตงโมแล้วก็กินอาหารเน่าด้วยสวบโอเคแล้วนี่อะไรมีโน้ตด้วยนะนายมาดูดิโอ้ยโน้ตอีกแล้วเหรอเหมือนเป็นจดหมายของเจ้าโจรคนนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเราควรที่จะไปปิดโรงงานสายกัมมันตภาพรังสีนี่ก่อนไม่งั้นพวกเราตายแน่ okay. มาเดี๋ยวค่อยไปอ่านข้างบน นี่ก็คือห้องคอนโทรลรูมเฮ้ยมีกระจกอยู่เยอะไม่ใช่หรอเฮ้ยเหมือนสายเคมีมันปิดหมดแล้วปะออกมาข้างล่างข้างล่างข้างล่างเพื่อนข้างล่างอ๋อใช่ข้างล่างนี่คือแบบสุดเอาล่ะเดี๋ยวเราใส่ชุดกันอีกครั้งนึงนะคะจากที่เราลงไปข้างล่างเนี่ยเราได้คันโยกมาเห็นไหมเขาบอกว่าให้เราใส่คอนโทรลร็อกลงไปงั้นพี่กิจได้มากี่อันอะตอนเนี้ยเรามีอยู่ในตัวอยู่สามอันโอเคลองใส่ดูไหมไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนเหมือนกันนะนี่ไงอ๋อนี่เหรอนี่เหรอโอเคใส่กันไปเฮ้ยใส่อันที่หนึ่งสองและสามเยี่ยมระบบเชื่อมต่อทั้งหมดเชื่อมต่อกันได้เรียบร้อยทำการทำให้เครื่องเดี๋ยวมันเย็นลงฮึบเฮ้ยว้าวให้ตายเถอะข้างล่างเป็นไงบ้างมันมีกุญแจออกมานี่ไงอ๋อนี่ไงฮึบได้กุญแจมาเป็นกุญแจแร็กเตอร์ครับผมแล้วก็มีโน้ตเกี่ยวกับเจ้าสเปโร่อีกแล้วฉันถูกเรียกว่าสเปโร่ใครก็ตามที่ได้อ่านจดหมายนี้ขอให้รู้ไว้ว่าฉันให้ความสำคัญกับมวลมนุษยชาติที่สุดและเป็นอย่างนั้นมาตลอดฉันถูกส่งมาที่นี่พร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีก2คนหนึ่งในนั้นฉันรู้ว่าเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งให้กับนักลงทุนและได้รับอนุญาตให้มาอยู่ในสถานที่ทดลองแห่งนี้ความรู้จากพลังงานแสงสีเขียวที่ไร้ขีดจำกัดนี้ถูกผูกขาดโดยคนเดียวกับคนที่สร้างเรื่องวุ่นวายทั้งหมดให้มันเกิดขึ้นผู้ร่วมงานอีกคนฉันทิ้งเขาไว้ฉันไม่เชื่อใจนายเลยโกโก้ฉันทำไม่ได้จริงๆมันเสี่ยงเกินไปหวังว่าจะยกโทษให้ฉันนะสเปโร่โอ้ฉันรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้สิเหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่เรือเลยอะที่อยู่ดีๆก็มีจดหมายเกี่ยวกับคนที่กลายร่างเป็นหนูและตอนนี้โกโก้โอ้คอกโก้คอกโรชแมลงสาบที่อยู่ใต้ดินเฮ้ยแต่มันมีหลายตัวนะมันไม่ใช่คนเดียวนะก็น่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือเปล่าพวกทีมนักวิทยาศาสตร์อาจจะกลายร่างเป็นอย่างนั้นไปหมดไปข้างล่างเลยไปเอากุญแจเสียบเร็วนะไปเราต้องไปเสียบที่ดีเลยครับแร็กเตอร์ปั๊บต้องใส่ชุดไหมฉันว่าใส่ไว้ก็ดีนะใส่ชุดทั้งหมด
แล้วก็ใส่ออกซิเจนแบบเต็มถังโอเคลงมาด้านล่างนี้น่าจะเจออะไรดีๆแน่นั่นไงเขียวมาเชียเปิดประตูครับหุยนี่ไงพวกก๊อกโก้เต็มไปหมดเลยย่าฉันเป็นผู้มีมันสมองและฉันทำการทดลองที่นี่แกนะแกพวกแกอาจมาขัดทิ้งฉันไว้เก็บของเก็บของมันมีเนื้อด้วยอ่ะฮะเนื้อเน่าปะเนี่ยถ้าเป็นเนื้อแบบนี้สามารถทำน้ำมันได้อยู่นะแล้วเราแก้ไขยังไงที่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ต่อปฏิกรณ์นี่ไงต่อปฏิกรณ์สามารถปิดวาล์วน้ำได้ปิดเลยปิดเลยปิดเลยเรายิงโคโก้อยู่โอเคโอเคโอเคปิดทุกอันเลยปิดทุกอันเลยเรียบร้อยปิดแล้วหนึ่งวาล์วพี่ปิดอีกอันนึงให้ไอ้ไอ้โคโก้ไอ้ไอ้เหลือสุดท้ายเหลือสุดท้ายชุดออกซิเจนของพวกเราเหลือไม่เยอะแล้วพี่ป๊อปพี่หน่อยพี่ป๊อปรับหน้าที่เลยเดี๋ยวฉันคุมกันเองอย่าเฮ้ยนี่นะมันยังมีอีกเพียบเลยนะเนี่ยโอ้ยเย้และแล้วเราก็ได้ปิดสารพิษทั้งหมดที่อยู่ในแลบนี้เฮ้ยประตูใหญ่เปิดเฮ้ยแลบอะไรอ่ะโอ้โหมันหนาวลามลงมาถึงตรงนี้เลยนะเนี่ยทางที่เราไปไหนเนี่ยไม่รู้แต่อาจจะเปิดประตูด้านบนก็ได้นะมันมีเซกชันหนึ่งที่เปิดไม่ได้เฮ้ยโอ้ my god ห้องอะไรอ่ะห้องนี้เหมือนเป็นกระสวยอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่ว่าถูกน้ำแข็งก่อเต็มไปหมดเฮ้ยเพื่อนอันนี้มันเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเนี่ยดูจากที่ประจอนก็น่าจะรู้นะเราทำอะไรกับเขาได้บ้างอ่ะลองกดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยฝาแฝดพี่ป๊อปในห้อยโอ้ my god อรุณสวัสดิ์นะโอ้พวกเขาไปจากที่นี่แล้วอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะฉันขอดูชื่อหน่อยดูเหมือนว่าคนนี้ชื่อว่าโชโก้อ๋ออาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่เขาถูกทิ้งไว้อ่ะโอ้ฉันหลับอยู่ที่นี่นานเหลือเกินและที่นี่ก็เป็นห้องไบโอเอนจิเนียร์ด้วยสิฉันสาบานได้เลยว่าการที่ฉันหลับไหลไปเนี่ยฉันไม่รู้สึกตัวจริงๆแต่ว่าโชคดีจริงๆที่นายช่วยฉันไว้ขอบคุณมากเลยนะปลดล็อกตัวละครใหม่อ้าวหายไปแล้วอุ้ยสลายโอ้ไอโชโก้นั่นน่ะเอาตรงๆหน้าตาเหมือนนายเลยพี่ป๊อปเฮ้ยเพื่อนๆมาดูตรงโน้ตตรงนี้สิเขาเขียนว่ายูโทเปียและพอเราเก็บมาเราได้พิกัดยูโทเปียจำได้ไหมที่ที่เป็นเหมือนกับว่าที่ยังชีพอ่ะผู้คน ผู้คนต้องหลั่งไหลไปที่นั่นเพราะว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้เหนือน้ำแล้วนี่อะไรเนี่ยไหนครับฉันเจอกระเป๋าด้วยเฮ้ยเอาหลอมอันนี้เขาดิสามารถหลอมได้ทั้งหมด3ช่องเลยทีเดียวแสดงว่าไอ้ก้อนเตาเผาที่แบบว่าเผาได้นานๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วสิถ้าเรามีสิ่งนี้โอ้ยหยิบเลยจิ๊บเย้สุดยอดมากนอกนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วหรอมั้งที่นี่เนี่ยเขาก็จะมาให้เราเก็บตัวละครเฉยๆโอ้แต่ห้องใต้ดินข้างล่างอ่ะมันยังมีอีกนี่จำได้ไหมที่มีทางเข้าอยู่ตั้งหลายทางอ่ะงั้นพวกเราไปสำรวจอีก2ที่ดีกว่าเผื่อว่าจะเจอของดีแล้วก็ของสำหรับตกแต่งเรือปะไปกันโอเคและนี่ก็เป็นห้องใต้ดินแลบที่1นะคะที่เราเดินผ่านมาข้างล่างเนี่ยถูกสารเคมีเอาออกไปหมดแล้วเหลือแค่เพียงของให้พวกเราเก็บเท่านั้นเย้ไหนดูสิอู้ฉันได้ฉันได้ฉันได้เฟอร์นิเจอร์อีกแล้วแกดูนะแกเลยชุบ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 ว้าวไอ้โต๊ะโต๊ะอาหารอันใหม่โต๊ะที่ไม่ใช่พลาสติกอ่ะเป็นโต๊ะไม้อ่ะใช่ใช้ไม้ทำไปเลยเก็บสครับมาด้วยอ๋อมันเป็นแหล่งเก็บของเท่านั้นเองอ่ะใช่แต่ว่าเราได้พวกแบบเฟอร์นิเจอร์มาฉันว่ามันก็คุ้มอยู่นะครับโอเคมีหินไอเทมสครับแล้วก็มีพลาสติกโอเคฝั่งนี้ไม่มีอะไรละไปอีกที่หนึ่งกันปะตรงไปวิ่งเลี้ยวซ้ายโอ้ยเอ้ย แล้วก็โดดออกก่อนที่รถจะจอดได้นะโอ้โหสุดจริงไปดูอ่ะเย้ในนี้จะมีอะไรไหมอ่ะมีของอยากได้ของเพิ่มอีกอุ้ยนี่เป็นโกดังเลยโอ้ยนี่เหมือนห้องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เฮ้ยยาพี่เกดมียาตรงนี้มียาเพียบเลย
ดูดินี่ยาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียยาแก้แพ้ยาแก้ริดสีดวงทวารแม่งพี่ได้พัสดุมาอีกแล้วเฮ้ยแกเฉวบเฉวบว้าวเฮ้ยเป็นเชลแบบว่าติดกำแพงจนยอดครับพี่ป๊อปนี่มือดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่ห้องอะไรเนี่ยเหมือนห้องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เคลียร์อะไรอาจจะเป็นห้องล็อกเกอร์ของพนักงานก็ได้นะแล้วก็มีเครื่อง Data ด้วยเอาไว้สำหรับเก็บข้อมูลคนบนเกาะนี้เอกสารแฟ้มประวัติไม่มีอะไรเลยแสดงว่าหมดแล้วนี่ที่เหลือแล้วคือต้องไปเกาะยูโทเปียแล้วเหรอใช่งั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเรากลับไปพักผ่อนในเรือกันก่อนดีกว่าจะบอกว่าเรือของเรามีของใหม่มาเพียบงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะวิจัยกันค่ะไปเลยขับขึ้นไปบนเรือเลยเฮ้ยอ้าวเรือจมน้ำเลยพี่ป๊อปทำเรือทำรถพังเลยอ่ะเรือจมน้ำตกนี่มันไม่ใช่เจ็ตสกีนะทำจมแบบนี้ได้ไงเอ้กลับมาถึงเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเรามาดูในห้องวิจัยกันก่อนดีกว่าค่ะมีอะไรมาใหม่บ้างตะตันซึ่งอุปกรณ์ที่ได้มาใหม่นะคะมีเยอะมากเลยมีสมอแบบอิเล็กทริกเลยนะคะโดยการใช้พวกเอนจินต่างๆคอนโทรลได้นะแล้วก็อีกอันนึงที่พี่กิจเก็บมาได้นะคะอันนี้จะเป็นเตาหลอมแบบใหม่สามารถหลอมได้ทั้งเหล็กทั้งแร่นะคะทั้งสาหร่ายแล้วก็ทรายด้วยนะเป็นเครื่องที่ดีมากๆหลอมเร็วหลอมนานนะคะผมแล้วก็ยังจะใช้นี่เลยครับผมเอ้ยหลอมเร็วหลอมนานมันหลอมยังไงเนี่ยหลอมเร็วไงแต่ว่าอยู่ทนนานแล้วก็อันต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องไบโอซึ่งเครื่องนี้เนี่ยผลิตน้ำมันนะคะจากเนื้อได้ด้วยถังก็จะใหญ่มากขึ้นครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะพวกเรามีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆอีกเพียบก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะพวกเราจะมาโละเรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟาร์มอันใหม่นะคะที่เลี้ยงสัตว์อันใหม่แล้วก็ยังมีห้องนอนด้วยนะยังไงเพื่อนๆเนี่ยติดตามชมกันนะคะเพราะว่าพาร์ทหน้าเนี่ยอาจจะลุยแบบทำเรือกันยาวๆไปเลยก่อนที่จะไปเกาะยูโทเปียเนาะเพื่อนๆเนาะครับผมครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แฟนด้วยนะนี่ก็มาเป็น2เกาะแล้วนะคะเหลือเกาะสุดท้ายจะเป็นยังไงและจะมีตัวอะไรรอเราอยู่บ้างติดตามชมนะคะบ๊ายบายเฮ้ยเพื่อนพี่กิจทำไมอ่ะเจ้าเจสกีกลับบ้านด้วยแล้วมันจะกลับได้หรอไปแล้วไปแล้วไปป๊อปไปไม่ผมจะต่อไปพี่กิจดูตาต่อไปเดี๋ยวพี่กิจให้แก้มือไปเอามาใหม่ปะไปเอามาใหม่แล้วแต่วันนี้นักไต่เขาเจสกีมาแล้วเย็นๆนะอย่าคาดหวังเตะ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 มันค้างอยู่ตรงนี้เอ้าคือมันขับตรงนี้ไม่ได้มันขับตรงนี้ไม่ได้เราเอาไปอย่างนี้เลยแล้วกันโอเคถือว่ามันอยู่บนเรือเราเฮ้ยแล้วถ้าเราออกเรือมันจะอยู่ปะเราดูดิเราดูดิออกเรือถอยหลังเต็มกำลังเฮ้ยมันไม่เอาไปด้วยเอาไปอะไรเศร้าเลยโอ้เอ้ยกูสาทำลานเจ็ตสกีพวกเราทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรโอเคครับหมายความว่า3คนนั้นมีการขัดแย้งกันอะไรอ่ะพายุกำลังมาแต่ตอนนี้พวกเราเกือบตกลงไปในหลุมอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนกันพี่ป๊อปล่างเหรอป๊อปลงไปล่างเหรอพี่ป๊อปอยู่ข้างล่างเหรอเออพี่อยู่ข้างล่างเนี่ย